ียกว่าพัฒนาการก็คือเรียนรู้ก็จะไม่เท่ากับคนปกติอย่างนี้นะลูกนะใช่ครับแต่หนูสู้นะเพราะฉะนั้นหนูคือเสาหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับรายได้ก็มาจากหนูนะใช่ครับคุณป้าก็ดูแลครอบครัวของน้องดอนนี่มาตลอดเลยนะครับค่ะโอ้ครอบครัวนี้ลำบากมากไหมครับคุณป้าลำบากมากค่ะก็เป็นเหมือนกันทั้ง4คนคุณป้าก็ช่วยดูแลเลยใช่ไหมฮะก็ตั้งแต่ไปหาหมอแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างสงสารคุณแม่แค่ไหนครับสงสารมากครับสงสารนะหนูหนูรักมากมากมากนะป้าก็สงสารป้าช่วยได้แค่ไหนป้าก็จะช่วยเต็มที่ก็คือช่วยกันจนกว่าจะตายไปข้างนึงจ้ะสวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายอายุ19ปีนะฮะที่ครอบครัวของเขาทั้ง4ชีวิตเลยนะฮะคือยายคือแม่คือตัวเขาเองและก็น้องสาวทุกคนนะฮะป่วยด้วยโรคบกพร่องทางพัฒนาการเหมือนกันทั้งบ้านเลยก็คือทุกคนนั่นเองนะฮะคือการเรียนรู้ก็ช้าความจำช้าทุกอย่างพัฒนาการช้าหมดเด็กผู้ชายคนนี้ถือว่ามีอาการน้อยที่สุดในบ้านเรียกว่าดีที่สุดในบ้านนะครับเขาออกหารายได้นะฮะซึ่งก็ใช้ได้แค่การใช้แรงงานเท่านั้นเองนะฮะเขาเป็นเสาหลักครับหาเลี้ยงทั้งครอบครัวเลยซ้ำร้ายครับตอนนี้แม่ยังล้มป่วยติดเตียงเลยโชคดีที่มีคุณป้าซึ่งเป็นญาติผู้ใจดีนะฮะขอให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเลยส่งพลังกายพลังใจให้เด็กคนนี้ครับมาลูกมาครับมาเลยนะลูกมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกนายเจริญเขตบุญพร้อมครับโอ้หนูชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อดอนครับชื่อดอนนะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมชีวิตลำบากไหมลูกลำบากครับลำบากเลยเนาะครับผมเนาะตอนนี้หนูก็อยู่กัน4คนนะลูกใช่ครับมีใครบ้างล่ะลูกมีแม่มีแม่มียายมีน้องครับแล้วก็ผมแล้วก็หนูนะครับผมหนูก็เรียกว่าพัฒนาการก็คือเรียนรู้ก็จะไม่เท่ากับคนปกติอย่างนี้นะลูกใช่ครับแต่หนูสู้นะเพราะฉะนั้นหนูคือเสาหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับรายได้ก็มาจากหนูนะใช่ครับแล้วหนูทำงานหนูเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับแล้วภูมิใจไหมครับภูมิใจครับภูมิใจนะเขาสู้เขาเป็นเสาหลักอยู่ก็ตอนนี้กำลังใจอีกกำลังใจนึงที่สำคัญก็คือคุณแม่คุณแม่ก็คุณป้าด้วยครับคุณแม่กำลังใจจากคุณแม่ใช่คุณแม่ตอนนี้ก็ไม่สบายใช่ครับแต่คุณป้าอยู่ข้างบ้านนี่เหรอฮะใช่จ้ะโอ้มาเป็นกำลังใจให้หนูนะกำลังใจสำคัญนะคุณป้าท่านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเรามีอีกกองนึงนะครับยกไปที่บ้านคุณป้าคนนี้เลยแล้วก็คุณป้าท่านนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ใกล้ๆคุณแม่คุณยายแล้วก็น้องของหนูด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าช่วยดูแลกันมาตลอดมาเลยนะครับใช่ครับเอาขอภาพคุณป้าหน่อยนะครับภาพคุณป้าลองดูซิมาหรือยังครับออกมาแล้วคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าอยู่กับใครบ้างครับขวามือนี่ใครครับอยู่คุณกับคุณยายค่ะและเด็กคือใครครับสวัสดีคุณยายสวัสดีครับน้องศิรินน้องของน้องดอนค่ะอ๋อนี่คุณยายหนูนะลูกคุณป้าก็ดูแลครอบครัวของน้องดอนนี่มาตลอดเลยนะครับค่ะโอ้ครอบครัวนี้ลำบากมากไหมครับคุณป้าลำบากมากค่ะลำบากมากแปลว่าคุณป้าตอนนี้ก็ต้องอยู่ใกล้ๆคุณยายน้องศิรินแล้วก็คุณแม่ของน้องดอนเลยนะดูแลกันใกล้ชิดอย่างนี้เลยนะครับลองเล่าให้ฟังนะว่า4ชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกับพวกเราใช่ไหมฮะเขาก็จะช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเขายังไงเขาเป็นเหมือนกันเขาเป็นเหมือนกันทั้ง4คนยายก็คือไปไหนไกลๆไม่ได้โอ้คือได้แต่อยู่ในซอยแถวบ้านนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ63ค่ะโอ้ก็ยังตอบได้นะก็ยังตอบได้นะครับก็ยังรู้ตัวได้นะครับถือว่าคุณยายเป็นเยอะไหมคุณป้าคุณยายก็ยังน้อยกับแม่น้องดอนค่ะโอ้แม่เขาเยอะนะครับยังพอพูดคุยกันได้ค่ะแต่ถ้าไปไหนไกลๆก็จะไม่ได้อย่างนี้เหรอฮะไม่ได้ค่ะค่ะอ๋อก็จะหลงคุณแม่เขาเป็นขนาดไหนแล้วครับคุณแม่เขานี่คือวันเดียนปีเกิดหรือว่าอายุเขาอะไรนี่เขาตอบไม่ได้เลยตรงนี้สำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดคุณป้าเห็นมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะโอ้เป็นอย่างนี้เลยนะฮะเห็นว่ามีอย่างอื่นอีกด้วยมีโรคแทรกซ้อนอีกเหรอฮะเป็นอะไรฮะใช่ค่ะเป็นไทรอยเป็นพิษโอ้แล้วก็โรคตับโอ้ทีนี้มันเป็นประเด็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณป้าเพราะเขาก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยใช่ไหมคุณแม่เขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่า
การมีเนี่ยเด็กๆมีลูกคืออะไรเลยใช่ไหมก็คือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็พยายามทำสะอาดตามบ้านแถวในซอยนี่แหละค่ะแล้วก็มันก็มีแบบคนงานก่อสร้างอ่ะไม่รู้เขาพลาดไปยังไงอะค่ะแปลว่าเขาก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือว่าก็มาเป็นน้องกิเลนอ๋อแล้วน้องดอนนี่แหละครับน้องดอนก็เหมือนกันนะคะอ๋อนะเนี่ยต้องเข้าใจเขานะคุณป้านะครับเนาะแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ช้าในเรื่องของพัฒนาการต่างๆอย่างนี้นะคุณป้าใช่ค่ะเนาะยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นว่าหนูดอนหนูก็เป็นคนที่สู้นะลูกใช่ครับหนูเก่งมากๆนะเดี๋ยวส่งพลังกายพลังใจนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าเนื่องด้วยคุณแม่ของน้องดอนนั้นป่วยมีปัญหาทางสมองจึงอาจจะถูกคนชักจูงและหลอกลวงได้ง่ายและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตั้งท้องและมีน้องดอนกับน้องซีรีนครับซึ่งในบรรดาครอบครัวของน้องดอนนั้นก็มีเพียงน้องดอนเพียงคนเดียวแหละครับที่พอจะสื่อสารได้จึงทำให้ภาระทั้งหมดของบ้านตกไปอยู่ที่น้องดอนแต่ก็ยังโชคดีที่ได้ป้าคนนี้คอยช่วยดูแลของดอนคุณป้าเขาเป็นแค่ไหนครับก็คือเขาก็ดีกว่าแม่เขาดีกว่ายายนิดนึงคือเขายังได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปไหนไกลๆเลยอ๋อครับยังไงนะฮะไกลๆยังไงนะจะไปไหนไกลๆหรือว่าจะเป็นตัวเลขที่แบบว่าเยอะๆเงี้ยเขาจะไม่ได้อืมอย่างเขาไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือจะทอนตังค์จะอะไรเขาไม่ได้อ๋อการใช้ความคิดอะไรต่างๆจะลำบากใช่ใช่ครับไปไกลๆก็ยังไม่ได้อย่างงี้เหรอฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้โอ้นี่คุณป้าต้องสำคัญมากๆเลยนะที่ได้ช่วยดูแลครอบครัวนี้นะครับตอนนี้หนูซิรินเขาเป็นยังไงคุณป้าลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับไทรอยติดกับแม่จากแม่แล้วก็ตับโตโอ้แล้วก็ไวรัสขึ้นสมองโอ้โหเป็นหลายอย่างเลยต้องนอนอยู่แต่โรงพยาบาลเล็กๆอ่ะอ๋อนั่นตอนเล็กๆใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีค่ะก็มีไทรอยที่ต้องกินยาตลอดแล้วก็ลมชักยังเป็นอยู่ตลอดตอนนี้นะครับใช่ค่ะต้องหาหมอตลอดทุกเดือนอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นนี่ก็ยังถือว่าลักษณะก็โอเคนะครับแต่เขาไม่พูดค่ะเขาพูดไม่ได้ฮะตั้งแต่เกิดมาไม่พูดเลยเหรอครับไม่พูดค่ะไม่พูดนอนแต่เขาคือเราสั่งอะไรเนี่ยเขารู้แต่เขาไม่พูดฟังได้ดอนครับดอนน้องหนูพูดไม่พูดเลยครับแล้วหนูเคยคุยกับน้องไหมลูกเคยครับเหรอแล้วเขาไม่พูดเลยไม่แล้วคุยกับหนูแล้วน้องก็ทำยังไงล่ะลูกเขาก็ทำไม้ทำมือครับอ๋อแต่เราคุยกับดอนนี่ดอนฟังได้รู้เรื่องดีเลยนะตอบโต้อะไรได้หมดเลยดอนเป็นน้อยใช่ค่ะน้อยที่สุดเลยที่บ้านเนอะแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยอ้าวตอนนี้เราเห็นภาพรวมของ4ชีวิตใช่ไหมฮะอ้าวตอนนี้ลองเล่าสิ่งที่คุณป้าได้ทำกับบ้านนี้ให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่ทุกคนก็ดูแลคุณป้าก็ช่วยดูแลเลยใช่ไหมฮะก็ตั้งแต่ไปหาหมอแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างน้ำไฟที่บ้านเขาก็คือแล้วดูแลหมดทุกอย่างอะค่ะตั้งแต่เริ่มท้องก็ยันคลอดค่ะและตอนคลอดก็มาลูกอีกครับมาน้องนี่อีกก็ต้องไปกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นคุณป้าจะต้องดูแลทุกอย่างเลยถามดอนนี่ถ้าไม่มีคุณป้าจะเป็นยังไงล่ะครับแย่ครับดูที่ตอบดีนะเพราะฉะนั้นคุณป้าก็ดูแลทุกอย่างนะเรื่องหมอเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะมีคุณป้าคนนี้แหละครับที่คอยดูแลและช่วยเหลือครอบครัวของน้องดอนแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลหากับข้าวกับปลามาให้กินเลี้ยงดูน้องดอนและน้องซีรีนตั้งแต่ยังเล็กเนื่องจากครอบครัวของน้องดอนนั้นแทบจะไม่มีรายได้เลยครับคุณป้าจึงเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ไปแล้วบ้านเขายากจนขนาดไหนอ่ะคุณป้าลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดิฮะก็คือกินอยู่กับป้าค่ะคือมีก็กินด้วยกันอดก็อดด้วยกันเอาป้าก็ด้วยเหรอใช่ก็ไม่มีกินกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเอาป้าถ้าเกิดเขาไม่มีป้าก็ไม่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะป้าดูแลทั้งหมดเลยนะครับต้องไปอยู่ด้วยกันเงินทองของป้ายังพอได้ใช่ไหมครับคือของป้าเย็บผ้าโหลอยู่บ้านก็เย็บผ้าโหลแต่ตั้งแต่เนี่ยโควิดมาก็เลยไม่มีงานไม่ได้รายได้ตอนนี้ป้าพอได้ไหมครับป้าคือตอนนี้ไม่มีเลยโอ้นี่ก็แสดงว่าทั้งสองบ้านนี้ก็โอ้โหช่วยกันด้วยหัวใจอย่างเดียวเลยนะคะต่างคนต่างไม่มีนะฮะเห็นว่าบ้านเดิมเขาเป็นสังกะสีเลยเหรอฮะเป็นเพิงเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นเพิงปลูกเพิงเป็นไม้สังกะสีโอ้หนูนอนหนูอยู่บ้านสังกะสีเลยลูกใช่ครับแล้วก็นอนกัน4คนอย่างนี้เหรอครับใช่ครับนอนเบียดกันครับนอนเบียดกันครับผมเนาะหนูนอนบ้านหนูตอนนี้อยู่ไหนแล้วลูกนั่นนะครับข้างหลังอันไหนฮะข้างหลังข้างหลังป้าข้างหลังนี่อ่ะคุณป้าครับใช่ครับหันไปชี้เลยนะหลังสีขาวหลังเล็กนะคะหลังเล็กสีขาวเนี่ยค่ะอ๋อบ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะคือห้องเดียวอะค่ะแต่ว่าเป็น2ชั้น
แต่ก็เป็นห้องเล็กๆอะค่ะอ๋อยังห้องเล็กๆอยู่ดีนะครับห้องเล็กๆอยู่ดีแล้วยังนอนเบียดกันอยู่ไหมครับนอนเบียดกันอยู่ครับอ๋อนอนเบียดกันอยู่แล้วชั้นบนทำอะไรนะคุณป้าเมื่อก่อนเขานอนข้างบนแต่ว่าตอนนี้เธอแม่เขาติดเตียงเขาก็ต้องลงมานอนอยู่กันข้างล่างหมดเลยค่ะอ๋อทุกคนก็ห่วงดูแลแม่ห่วงแม่เขามันอยู่ใกล้ๆแม่ใช่ก็นอนสองข้างเตียงแม่เขาอะอ่ะทีนี้รายได้ของบ้านนี้หนูดอนเขาหลักๆเขามาจากอะไรครับเดิมก็คือเก็บของเก่าของเก่าคืออะไรครับของเก่าค่ะในซอยเก็บขยะเนี่ยค่ะอ๋อเก็บของถ้าหากว่าอะไรที่มันอยู่ในขยะที่จะมาเป็นขายได้คุณยายใช่ค่ะเก็บอะไรครับคุณยายยายเก็บขวดพวกกระดาษค่ะอ๋อไม่กลัวรถเลยครับคุณยายไม่กลัวอ๋อไม่กลัวนะเก็บได้เยอะไหมครับวันนึงคันรถเล็กๆคันรถเล็กๆขายได้เยอะไหมครับ200 300แค่นี้แหละต่ออาทิตย์นะคะโอ้ดูสิแล้วก็ฟัง300นะก็เหมือนก็ไม่น้อยต่ออาทิตย์อาทิตย์ถึงได้300ก็สู้ๆนะสู้ๆนี่ก็คือเรื่องราวหลักๆเขาก็จะไปเก็บของที่จะขายได้อะไรนะตามขยะขวดต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นหลักๆอยู่ก่อนก็เป็นทางด้านนี้แล้วก็คุณยายคุณแม่เขาทำอะไรต้องก่อนติดเตียงคุณแม่เขาทำอะไรครับแบบว่าบางบ้านเขาก็จะจ้างไปแบบว่าฝาดบ้านเช็ดบ้านอะไรเงี้ยค่ะครับครับหรือไม่มีงานแต่งเขาก็จะมาจ้างไปล้างจานอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปขายว่าจะให้ฉันช่วยอะไรพอจะเป็นรายได้ได้บ้างนะครับแต่ก็นานๆครั้งโอ้น้อยๆอีกหรืออาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพยายามช่วยกันนะคุณป้าเพราะนั้นนี่คือเป็นเรื่องหลักที่ป้าคนนี้ได้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยดูแลทั้งอาหารด้วยทั้งความเป็นอยู่ทั้งการกินการใช้เงินการพาไปหาหมอนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณป้าท่านนี้ได้ทำเอากลับมาหนูดอนบ้างก็เป็นคนเดียวที่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือไงฮะใช่ครับหนูเรียนได้ถึงชั้นไหนลูกม.3ครับอ้าวหนูเก่งเลยนี่เพื่อนก็ช่วยกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับหนูเรียนยากไหมลูกยากครับยากนะใช่หนูชอบวิชาอะไรลูกชอบไหมศิลปะกับดนตรีนี่ก็เอาเลือกทางนี้เลยนะมันจะได้ปล่อยอารมณ์ไปได้ง่ายๆหนูชอบเรียนหนังสือไหมล่ะลูกชอบครับเขาชอบนะเขาอยากจะเรียนรู้ในการที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นตอนนี้ก็จบม.3เขาก็จะได้เป็นผู้หารายได้ให้กับที่บ้านแล้วก็ไปทำอะไรฮะล้างจานนะคะร้านอาหารตามสั่งนะคะอ๋อหนูเป็นทำอะไรร้านอาหารเหรอลูกใช่ครับแล้วหนูไปทำอะไรครับล้างจานครับล้างจานหนูต้องทำอะไรบ้างหรือเก็บโต๊ะเก็บจานเช็ดจานเปิดร้านคิดเงินไหมคิดไม่ได้จ้ะคิดไม่ได้เลยไม่ค่อยเก่งเรื่องเลขแต่เขาก็เก่งตรงที่ว่าเขารู้ว่าเขาคืออะไรแล้วก็ใช้สิ่งที่เขามีความสามารถนะคุณป้านะเขาก็ใช้แรงงานเป็นหลักไว้แล้วเห็นว่านอนอยู่ที่ร้านเลยเหรอฮะคุณป้านอนที่บ้านของเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านหนูนอนที่ร้านเลยอยู่ไกลกับบ้านหนูไหมลูกไกลจ้ะอ๋อไกลก็ต้องนอนหนูนะมันก็จะต้องเดินทางนะเขาจะอยู่ทางด้านนี้ก็ได้เงินก็ถือว่าเขาก็เป็นรายได้ที่เขาจะทำแต่หนูเก่งแล้วล่ะนั้นหนูจะทำอะไรต่างก็ไม่เป็นรายได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่มีรายได้ยกเว้นอาจจะมีคุณยายไปคุณยายยังเก็บของขวดอะไรกระดาษอยู่ไหมครับตอนนี้ยังเก็บอยู่ไหมครับตั้งแต่ตุ้มเก็บมาก็ไม่ได้ออกไปเลยค่ะคือเขาต้องอยู่บ้านด้วยนั่นรายได้หลักก็จะมาจากที่หนูดอนคนนี้นะฮะตอนนี้เขาคนเดียวแล้วเนาะหนูภูมิใจในตัวเองไหมล่ะภูมิใจครับเห็นไหมเราต้องกล้าพูดภูมิใจแล้วเราก็จะได้ยินด้วยชีวิตของบ้านเขาถือว่าดีขึ้นไหมคุณป้ามันมาแย่ตอนที่แม่เขาติดเตียงเนี่ยด้วยค่ะโอ้มาแย่ตอนนี้นะที่ติดเตียงนะด้วยเหตุนี้แหละครับจึงทำให้น้องดอนเป็นเสาหลักต้องรับผิดชอบทุกอย่างของบ้านนี้ช่วงหน้าเราจะไปดูความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้กันครับกลับมาชมน้องดอนกันครับเด็กหนุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองแต่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวถึง4ชีวิตแต่ก็ได้ความช่วยเหลือจากคุณป้าครับที่คอยดูแลในเรื่องต่างๆให้ชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อได้เลยครับเอามาถึงเรื่องน้องซิรีนเขาก็เพิ่งเร็วๆนี้ก็ไม่สบายอีกใช่ไหมฮะก็ลมชักกับไทรอยด์ค่ะโอ้เนี่ยมาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วหนูห่วงน้องมากเหรอลูกใช่ครับห่วงมากไม่ไปเก็บจานล้างชามเลยนะหนูมาเฝ้าไม่ไปเลยครับอ๋อเฝ้าอยู่นานไหมครับนานครับหนูห่วงน้องแค่ไหนแล้วครับห่วงมากๆเลยครับตอนนี้หลับไปแล้วล่ะคุณป้าหลับไปเปล่าฮะหลับให้เขานอนไปเลยให้เขานอนไปนะคุณป้าอุ้มนอนยังไงก็ได้ครับนอนเลยนะนี่สดๆอย่างนี้ท่านผู้ชมห่วงว่าน้องจะยังไงบ้างครับกลัวจะกลับมาเป็นไข้เหมือนเดิมโอ้ห่วงมาก
แล้วทุกครั้งที่น้องเป็นไข้ไม่สบายต่างๆหนูรู้สึกยังไงล่ะลูกกลัวไปหมดเลยกลัวน้องจะกลายเป็นลมชักขึ้นมาอีกอ๋อได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้นะคุณป้าเขาได้เห็นตลอดนะนี่เขาห่วงน้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงยอมหยุดไม่มีเงินมีทองไม่มีขัดได้สิเนาะหนูต้องมาเฝ้าน้องนะใช่ครับอันนี้คือเรื่องน้องนะเอามาเรื่องแม่บ้างแม่บ้างเพิ่งเกิด3เดือนนี่เองนะคุณป้าใช่ค่ะค่ะเขาเป็นเมื่อวันที่30ตุลาค่ะโอ้ปลายปีที่แล้วปกติก็ยังเดินได้อย่างนี้เหรอครับก็ปกติเขาก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเวียนหัวครับครับเวียนหัวก็เรียกเขาก็เงียบไปก็ขึ้นไปดูเขาก็ปุ๊บไปแล้วโอ้ก็ส่งโรงพยาบาลนะคะอ๋อแล้วเป็นอะไรครับตกลงเป็นอะไรครับคุณหมอก็บอกว่าเส้นสมองตีบโอ้ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นมาโอ้หลายเรื่องเลยนะครับหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดโอ้โหคือเข้าห้อง ICU เลยค่ะเดือนนึงสงสารแม่แค่ไหนล่ะลูกสงสารมากครับห่วงแม่แค่ไหนรักแม่แค่ไหนครับรักมากเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะนี่คือสายเลือดสายโลหิตนะเป็นอะไรไม่รู้เราเกิดมานะกับแม่คนนี้นะเขาก็รักแม่ของเขานะอย่างเต็มที่เลยแล้วตอนนี้เป็นไปถึงขั้นไหนแล้วคุณป้าพูดได้สื่อสารได้แต่ว่าอีกแถบนึงอะค่ะคืออัมพาตโอ้โหซีกนึงอัมพาตไปเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ต้องสายคือไม่นอนอย่างเดียวเลยเหรอฮะใช่ค่ะนอนถ้าจะนั่งก็คือต้องจับเขาขึ้นมาครับแล้วเขารู้ตัวไหมครับคุณแม่รู้ตัวไหมครับรู้ค่ะรู้พูดได้ตอนนี้พูดได้พูดได้แต่จะขยับนี่ต้องมีคนมาช่วยอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่ค่ะใช่อ๋อหนูได้ช่วยแม่ขยับยังไงบ้างไหมลูกก็นวดครับแล้วก็ใช้ที่ประคบนะต้องอุ้มนอนอุ้มมาใช่ครับแล้วคุณแม่คุณป้าคุณแม่เขาอาบน้ำอะไรก็ต้องมีคนมาดูแลเขาใช่ค่ะก็เช็ดตัวส่วนมากจะเช็ดตัวเพราะว่าป้าก็ไม่ไหวไม่ค่อยไหวแล้วใครเช็ดล่ะครับเช็ดตัวก็ป้าบ้างแล้วก็มีหลานข้างบ้านมาช่วยด้วยโอ้นี่ไงแม่คุณป้าคนนี้ก็จะให้เขามาช่วยค่ะป้าดูแลทุกอย่างเลยเนาะฮะคุณดอนจ้ะป้าดูแลบ้านหนูทุกอย่างเลยใช่ไหมลูกใช่ครับรักคุณป้าแค่ไหนครับรักมากเลยครับหันไปบอกคุณป้าสิป้าหนูรักป้ามากเลยนะเนาะคุณป้าป้าก็รักหนูลูกนะโอ้ดูฟังสินะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะป้าคนนี้ก็ดูแลแล้วยิ่งเห็นบ้านนี้เป็นอย่างนี้นะคุณป้านะยิ่งเข้าใจหัวใจของ4ชีวิตนี้แล้วคุณป้านี่โอ้โหได้สุดยอดเลยที่มาทำตอนนี้หนูก็ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอลูกใช่ครับออกแล้วครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าต้องกลับมาดูแม่ครับเนี่ยดูสิเห็นไหมรายได้ก็หาลำบากแล้วนะคุณป้าเพราะว่าเขาไม่จะไปเลือกงานได้เหมือนทุกๆคนนะตอนนี้ก็อยู่ต้องหยุดไปก็มาดูแลแม่ใช่ครับแล้วหนูดูแลเช่นอะไรบ้างนะลูกป้อนข้าวโอ้ครับครับครับเปลี่ยนแพมเพิร์สโอ้ก็เปลี่ยนผ้าอ้อมต่างๆใช่นะก็ต้องทุกวันเลยนะอะไรครับลูกจับลูกขึ้นมานั่งโอ้ครับครับแล้วก็ไปซื้อโจ๊กตอนเช้าครับอ๋อแม่ต้องทานโจ๊กใช่ใช่คุยกับคุณแม่ไหมคุยอยู่นะหนูส่วนใหญ่พูดอะไรกับคุณแม่ครับคุยเรื่องงานบ้างคุยเรื่องที่บ้านบ้างครับคุณแม่บอกอะไรหนูไหมลูกบอกครับบอกอะไรครับบอกว่าสู้อย่าท้อสู้ไหมลูกสู้ครับสู้นะสู้นะแม้ชีวิตจะต้องเจอกับเรื่องต่างๆมากมายแต่น้องโดนก็ยังสู้เพื่อครอบครัวตลอดมาเดี๋ยวเราไปดูสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้กันครับคุณป้าเราไปดูคุณแม่หน่อยนะครับคุณป้าพาไปหน่อยนะครับไปเลยครับเดินไปเลยครับค่ะค่ะเดินไปเลยฮะกล้องตามไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมตามไปดูนะฮะเราจะเห็นนี่คือบ้านเหรอฮะคุณป้าค่ะค่ะบ้านนี่เป็นบ้านนะก็แสดงว่าก็ค่อยๆดีขึ้นเข้ามาในห้องเดี๋ยวดูลักษณะห้องเข้าไปเลยครับคุณป้าครับค่ะโอ้หนูดอนอ๋อนี่เข้าไปก็ห้องเล็กๆนี่แหละคุณป้าใช่ครับใช่ค่ะหนูดอนเล็กๆนะอ๋อนี่คุณแม่นี่คุณแม่มาหนูรักมากมากๆนะเขาจะรู้ตัวเขาไหมครับรู้ค่ะรู้รู้นะสงสารคุณแม่แค่ไหนครับสงสารมากครับสงสารนะตอนนี้ก็จะนอนเตียงอย่างนี้แล้วเขามีอย่างอื่นเป็นอะไรไม่ให้คุณป้าแผลเผลอกดทับมีไหมครับอ๋อไม่มีค่ะแผลกดทับไม่มีแล้วห้องน้ำอะไรก็จะมีแต่ว่าห้องน้ำก็ต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นี่นะใช่ค่ะต้องใส่ตลอดค่ะเตียงนี่มาจากไหนล่ะครับเตียงนี่ยืมจากมัสยิดมาค่ะอ๋อเดี๋ยวก็ต้องไปคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อต้องไปคืนนะก็คือถ้ามีคนป่วยเขาก็คือหมุนเวียนกันใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูนอนตรงไหนล่ะลูกนอนฝั่งนู้นครับตรงข้ามอ๋อนอนข้างๆแม่เนาะใช่ครับนอนข้างๆค่ะแล้วก็ยายกับซิรินก็นอนแถบนี้ตอนนอนฝั่งนู้นก็ดูก็นอนพื้นนี้แหละฮะคุณป้า
นอนพื้นเอาผ้าปูค่ะเอาผ้าปูเอากล้องขอดูตรงพื้นหน่อยนะฮะอ๋อพื้นตรงนี้แล้วก็นอนรอบๆตรงนี้นะฮะนะแล้วก็เอามีห้องตรงนี้อย่างน้อยก็ได้ใกล้ชิดนะคุณแม่แล้วก็ดูใกล้กันนะเอานะส่งกำลังกายกำลังใจคุณป้าครับเรามีชั้นบนด้วยใช่ไหมครับคุณป้าลองพาขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยสิครับขออนุญาตนะลูกนะแล้วชั้นบนทำอะไรล่ะเก็บเสื้อผ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้างล่างจะได้พักผ่อนนะแล้วก็ห้องเล็กๆเพราะฉะนั้นข้างบนก็พอที่จะมีก็จะได้เก็บของบ้างนะครับกล้องลองตามดูนะครับแล้วห้องนี้ไว้ทำอะไรบ้างล่ะลูกห้องนี้เอาไว้เก็บพระอ้อของแม่แล้วก็ขนมครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วผ้าอ้อมต่างๆเหล่านี้คุณป้าและคุณแม่เขามีพอไหมล่ะครับคุณป้าก็ต้องหาค่ะซื้อบ้างแล้วก็ขอแทบในซอยนี้บ้างเขาช่วยกันนะคะแล้วก็ช่วยมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนในชุมชนก็ช่วยกันนะครับทางมัสยิดเขาก็ให้มาช่วยมาอะไรเงี้ยแล้วมีจังหวะที่ขาดเพราะว่าเขาใช้เยอะต้องใช้ตลอดใช้วันหนึ่งประมาณ5-6 ชิ้นนะคะอ๋อมีจังหวะที่มันไม่ทันไม่มีมั้ยครับมันขาดไปเลยมีมั้ยฮะไม่มีเราก็ต้องไปหามีค่ะอ๋อจะมีจังหวะพยายามหานะพอเห็นความลําบากแล้วนะตอนนี้ก็ยังพอขยับได้ทานโจ๊กได้นะลูกนะใช่ครับแล้วหนูไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วหนูไปทําอะไรคุณป้าเค้าไปทําอะไรแล้วฮะตอนนี้เค้าไปทําตัดต้นไม้อยู่ในหมู่บ้านนิชดาค่ะอ๋ออะไรที่ต้นไม้ฝาดใบไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นะยังพอได้รายได้มาหนูดอนแล้วเวลาไปตัดต้นไม้หนูไปยังไงล่ะลูกไปจักรยานป้าจักรยานอ๋อจักรยานป้านะทุกอย่างอยู่ที่ป้าคนนี้นะครับใช่จ้ะใช่ค่ะแล้วเค้าเห็นทางคุณป้าขี่จักรยานไปถ้าเจอขวดเจอกระดาษอะไรดีๆเค้าก็เก็บเหมือนกันเหรอฮะก็เก็บค่ะคือจักรยานคันนี้มันไม่มีกระตะกร้าไม่มีที่ซ้อนอะไรเงี้ยเขาอยากได้ก็คือยังไม่ได้หาให้เขาปนีบบ้างถือไว้บ้างเนอะที่มีที่ซ้อนค่ะเขารู้ว่าอะไรเป็นรายได้ของเขาได้นะเห็นประโยชน์ได้นะอ้าวดอนเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยมากไหมลูกมากครับท้อไหมครับไม่เพราะอะไรลูกมีแม่กับป้าคอยให้กำลังใจโอ้พูดอย่างนี้เลยเนาะครับนะแม่หนูก็คงรู้ว่าหนูก็ให้กำลังใจเต็มที่นะป้าคนนี้ก็สำคัญมากกับหนูเลยใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะนั้นถ้าเกิดหนูเหนื่อยหนูท้อหนูนึกถึงป้าคนนี้เลยเหรอใช่ครับเขาเป็นเสาหลักของบ้านนี้เลยห่วงหลานดอนมากแค่ไหนครับห่วงมากค่ะเพราะสุขภาพเขาเองเขาก็ไม่ค่อยดีอ่ะเขาเป็นอะไรทำงานเขาก็เหรอครับเขาเป็นอะไรก็คือเขาชอบเหนื่อยง่ายแล้วจะแพ้ง่ายค่ะแพ้ฝุ่นแพ้อะไรของเขาอย่างเงี้ยนะเวลาความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวที่ยากไร้นะฮะก็จะมีหลายอย่างเข้ามาแต่หนูสู้มากนะลูกนะหนูอดทนนะกำลังใจที่ป้าคนนี้ให้หนูเช่นเรื่องอะไรบ้างล่ะลูกก็เวลาเหนื่อยมาป้าก็จะถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้กินข้าวยังบัวอย่าไปกินจ้ะบางทีป้าก็เข้ามานั่งคุยเงี้ยผมก็จะหายเหนื่อยคุณป้าให้กำลังใจหลานคนนี้เยอะๆหน่อยนะครับค่ะดอนก็อย่าท้อนะป้าก็สงสารป้าช่วยได้แค่ไหนป้าก็จะช่วยเต็มที่ก็คือช่วยกันจนกว่าจะตายไปข้างนึงโอ้จ้ะมีก็กินด้วยกันอดก็อดด้วยกันค่ะจ้ะป้าหนูรักป้ามากนะถ้าป้าเหนื่อยป้าก็พักป้าก็รักหนูลูกถ้าป้าเหนื่อยป้าก็พักเดี๋ยวหนูดูแลเองก็ได้นี่คือป้ากับหลานนะต่างคนต่างห่วงกันนะเนาะเขาขนาดเป็นอย่างนี้เขายังห่วงป้าเขาด้วยนะเขาห่วงทุกคนเลยหนูห่วงทุกคนเลยนะใช่ครับเขาสู้มากนะคุณป้าใช่ค่ะสู้จริงๆเงินมารายได้มาก็ไม่ได้ง่ายๆแล้วก็เจอสภาพแวดล้อมที่เป็นครอบครัวตัวเองนะแต่เขาก็อดทนได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เห็นว่าน้องเขาน้องศิรินต้องหาหมอบ่อยๆเลยแหละครับใช่ค่ะแทบทุกเดือนนะคะโอ้ทุกเดือนแม่บ้างน้องบ้างคือสลับกันไปไม่เว้นเงินทองก็ไม่มีนะไอ้ป้าพาไปคนเดียวไอ้ที่มีก็เป็นโรคภัยที่ต้องไปหาหมอนะน้องเขาบ่นเรื่องไปนอกบ้านไม่มีเสื้อสวยๆเหรอลูกไม่มีจ้ะโอ้แล้วถ้ามีสวยๆแล้วน้องจะเป็นยังไงล่ะลูกน้องก็น่ารักขึ้นอ๋อน่ารักขึ้นนะอันนี้ก็ตอบแทนในความรู้สึกของน้องนะรักน้องรักยายรักคุณแม่รักคุณป้านะนี่คือชีวิตแท้ๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมโลกทั้งหมดเนี่ยอย่าว่าแต่ประเทศไทยเราเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มีก็คือเรื่องน้ำใจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณป้านะฮะจะมีน้ำใจมาดูแลกันคนในชุมชนก็ดูแลกันนะฮะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเดี๋ยวดูว่ารายการจะช่วยปันสุขอะไรให้หนูได้บ้างนะลูกนะครับผมปันสุขครับ
เพราะความรักที่มีให้กันตลอดของสองป้าหลานคู่นี้แหละครับที่ช่วยประคับประคองให้ครอบครัวผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ช่วงหน้าของปันสุขสำหรับครอบครัวนี้จะคืออะไรบ้างต้องติดตามครับปัญญาปันสุขนะหนูดอนนะฟังเรื่องราวของหนูแล้วก็เรื่องราวที่ต้องต่อสู้เยอะมากถ้าอยากจะพูดถึงของปันสุขหนูดอนอยากได้อะไรล่ะลูกพระอ้อมครับอ๋อพระอ้อมใช่ครับหนูคิดถึงแม่เลยนะลูกนะใช่ครับถ้าพระอ้อมได้ไปเยอะๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ล่ะลูกแม่ก็จะได้ไม่ต้องมาใช้ของเก่าบ่อยๆครับอ๋อเป็นใช้ของเก่าบ่อยๆเลยนะแล้วปกติได้มาทีนึงได้เท่าไหร่แล้วคุณป้าประมาณเท่าไหร่แล้วฮะเขาก็เอามาให้วันนั้น10แพ็คอะไรเงี้ยค่ะ10ถุงอ่ะคุณป้าไม่เคยเห็นได้ทีละตู้คอนเทนเนอร์อย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับมองมาที่นี่นะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเต็มตู้เลยดีไหมหนูดอนดีครับนะดีนะยิ้มใหญ่เลยนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับเปิดเลยครับมาเด็กคนนี้เพื่อแม่ของเขานะฮะแล้วคุณป้าดูนะฮะนี่คือทั้งหมดนี่เลยไลฟ์ฟรีนะครับเอาของไลฟ์ฟรีมาให้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่นี่ต้องไลฟ์ฟรีครับเต็มหมดเลยนะฮะหนูเห็นอะไรลูกเยอะไหมลูกเยอะคุณแม่จะเป็นยังไงครับสบายครับจะสบายขึ้นนะฮะนี่คือหัวใจของเด็กคนนี้นะฮะตามที่เขาเห็นตามที่เขารู้สึกก็คือเรื่องราวที่เขาได้เจอมาน้องแม่นะครับคุณยายและตอนนี้ก็ห่วงแม่คุณป้าเป็นยังไงครับเห็นแล้วเป็นยังไงครับดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่เขาจะเป็นยังไงบ้างครับก็คงดีขึ้นนะคะจะสบายขึ้นจ้ะหนูดอนเดินไปดูหน่อยสิโอ้โหไปอยู่ใกล้ๆเลยลูกขึ้นบันไดไปเลยลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับอึ๊บมองสิเยอะมั้ยลูกเยอะครับเยอะนะแม่จะสบายแล้วนะได้เยอะแล้วเยอะเลยนะลูกเค้าอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วนี้เดี๋ยวเค้าจะไปให้คุณแม่เค้านะครับ Drively นี่ให้ไปทั้งตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยนะฮะห่วงแม่มากเลยเนาะมากครับตอนนี้คุณแม่เค้านะคุณป้าเค้าจะหายขึ้นมั้ยครับเค้าจะดีขึ้นมั้ยครับคือหมอเค้าก็บอกว่าคือมีสิทธิ์ที่แบบเป็นอัมพาตไปแถบนึงอะค่ะคือยากอะค่ะแปลว่าจะนอนติดเตียงอย่างนี้ไปเลยเหรอฮะค่ะต้องพยายามแบบว่ากายภาพให้เรื่อยๆอาจจะมีเปอร์เซ็นต์บ้างอ๋อก็ต้องช่วยกันนะส่งกำลังใจนะฮะแล้วเตียงก็เดี๋ยวก็ต้องคืนเขาแล้วนะฮะเตียงใช่ใช่ค่ะอ๋อเตียงก็ต้องคืนแล้วถ้ามีเตียงของตัวเองจะดีไหมลูกดีครับดีนะเอามาอย่างนี้ดีกว่ายกมาเลยทั้งเตียงทั้งที่นอนมันต้อง all well ครับAll well by Fatherian ครับยกไปอย่างนี้เลยในการแพทย์ต้องใช้อย่างนี้เลยนะจัดอย่างดีไปให้เลยนะคุณป้านะฮะนี่คือทางแพทย์เนี่ยต้องใช้แบบนี้นี่คือเตียงอย่างดีปรับขึ้นลงได้นี่คือ All well by Fatherian เลยแผลกดทับต่างๆนี่ดูแลทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีกิ๊บฟลิปเลยนะฮะค่ะ All well by Fatherian นี่เป็นบริษัทนำเข้าจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์มานาน23ปีแล้วนะฮะได้รางวัลสุดยอด SME ปี2020หนูดอนไปจับลูกเนื้อนิ่มไหมลูกนิ่มครับนะฮะแล้วหนูไปจับตรงด้านที่เป็นเส้นๆตรงนั้นลูกแม่จะนุ่มสบายไหมครับสบายครับคุณป้าเห็นใช่ไหมฮะเวลากดไปจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเตียงเนี่ยจะขึ้นลงได้เองเห็นไหมฮะคุณแม่เขาจะเป็นยังไงบ้างครับก็คงสบายขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงกลัวจะเป็นแผลกดทับทีนี้ได้เตียงใหม่แล้วนะเตียงอันนั้นเขาบอกว่าแข็งอันนี้นิ่มเนี่ยนอนสบายแล้วทีนี้หนูรู้ไหมเฉพาะเตียงเฉพาะที่นอนคุณป้าคิดว่าราคาเท่าไหร่เฉพาะเตียงกับที่นอนคุณป้าว่ากี่หมื่นครับ50,000มากกว่าครับมากกว่าลูกว่าเท่าไหร่ครับ9ครับ90,000แล้วฮะทั้งเตียงนะฮะทั้งที่นอนเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะ 120,000 ครับนะยกให้แม่ของหนูจะได้มีกำลังกายกำลังใจเอ้ามาหนูนอนมันจะอยู่ตรงนี้ต่อลูกแล้วก็แม่ก็จะได้นอนสบายขึ้นดูแลขับถ่ายสบายขึ้นกินก็ลำบากใช่ไหมกินแต่โจ๊กเหรอลูกใช่จ้ะเอาโจ๊กมาพี่โอดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้ของลูกคนนี้นะของแม่ของหนูนะเต็มไปหมดเลยดีไหมครับคุณป้าดีค่ะดีนะค่อยๆดีขึ้นมีโจ๊กแล้วนะครับเอานมด้วยดีกว่าใช่ไหมแม่ก็ยังดื่มนมนะเพื่อจะทานอาหารอ่อนๆใช่ไหมลูกใช่ครับมาพี่โอไมโล UHT ถูกต้องมาเลยครับรสช็อกโกแลตโน้ดีไหมลูกดีครับจะได้สุขภาพแข็งแรงครับโอ้โหดูดิช่างพูดมากเลยอะทั้งความเป็นอยู่ทั้งอาหารทั้งการกินเขาก็กินแต่ของอ่อนๆนะฮะทีนี้ก็ยังห่วงคนอื่นอีกหนูก็ห่วงน้องใช่ไหมใช่ครับงั้นก็ดูแลน้องห่วงน้องเอ้าไม่ต้องห่วงพยายามจะเอาอะไรให้น้องหน่อยกินนมใช่ไหมลูกใช่จ้ะนมพี่โอ้เอานมมาให้น้องมา
ยกมาอย่างนี้เลยเอาละห่วงน้องห่วงน้องมาครับจับเลยหนูจับเลยลูกเซรีนจะได้มีนมกินเยอะๆแล้วนะจะได้ไม่ต้องไปขอตามหมู่บ้านแล้วโอ้ดูปกติไปขอตามหมู่บ้านแล้วคุณป้าแถวๆนี้เขาก็จะเอานมโรงเรียนมาให้อ่ะค่ะโอ้คนในหมู่บ้านในชุมชนก็ใจบุญนะครับใจบุญจ้ะขอบคุณแทนทุกๆคนนะที่อุตส่าห์เอานมมาให้น้องหนูด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยแม่กับน้องหนูมาจนเดี๋ยวนี้นะใช่ครับสุภาพไหมนะท่านผู้ชมดูสิการพูดการจาการคิดถึงบุญคุณผู้คนเนี่ยนะหนูเป็นเด็กดีนะลูกนะหนูอดทนนะหนูได้ทำความดีความดีมีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่สิ่งที่เจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็เวลาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ยังไปป้าบอกจะน้อยก็เดือนละครั้งก็ต้องไปน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่ถ้าไปเนี่ยเหมือนกับคนออกจากบ้านนะฮะอยากจะมีชุดสวยๆน้องไม่มีเอาเสื้อผ้าสวยๆมาให้น้องมาสวยๆอย่างนี้โอเคคิดว่าน้องจะชอบไหมครับชอบครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนไม่เป็นไรนะเอามาให้หนูนะลูกซิลินสวยเป็นแบบเจ้าหญิงไหมแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบนี้ก็ได้แล้วพี่อู๋สวยแบบเจ้าหญิงได้ไหมได้ครับเอาสวยแบบเจ้าหญิงมาเอาสวยแบบเจ้าหญิงเลยเอามาอย่างนี้ออกมาแบบเจ้าหญิงเลยอย่างนี้นะสวยเข้าไปอีกซิลินจะได้มีชุดสวยๆใส่ไปโรงพยาบาลนะอ้าวโอ้จะใส่ไปโรงพยาบาลนั่นเนี่ยแล้วก็มีของเล่นถ้ามีก็จะดีใช่ไหมฮะใช่ครับเอาของเล่นมานี่อย่างนี้เลยเขาเป็นเด็กนะฮะแล้วเขาจะได้มีโอกาสเล่นหนูดอนเผื่อน้องหนูจะได้เล่นของเล่นเนอะครับพี่ยิ้มใหญ่เลยเขาอาจจะได้มีความสุขขึ้นมาบ้างเห็นว่าเล่นตักเห็นเขาก็ไปเล่นกับเนี่ยคนใช่ครับหมู่บ้านแล้วเขามีรถตักอย่างนี้เหรอฮะไปยืมกันมาเอาไปยืมกันมาเอาเนี่ยเอาของเรามาเอาให้น้องเข้าไปเลยพี่โอ้มีแบบรถแบบตักไหมเอออย่างนี้อย่างนี้นี่เห็นไหมแล้วตัวเองจะขี่ก็ได้นะดอนให้น้องขี่ได้เลยนะคุณป้าเห็นไหมเห็นไหมครับนะเด็กผู้หญิงนะเนี่ยจะไปเล่นกับคนข้างบ้านก็ไปแบ่งกันเล่นได้นะนะเอาเป็นอย่างนี้นะสวยไหมลูกสวยครับสวยนะสวยดีเลยนะคุณป้าเห็นดอนเลยเขามีความสุขมากขึ้นไหมครับอย่างนี้ค่ะเห็นเขายิ้มก็ดีใจดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยโอ้ชีวิตความเป็นอยู่ของแม่ก็จะดีขึ้นน้องจะดีขึ้นที่บ้านก็ยังห่วงนะคุณป้าก็ยังบอกว่ารายได้ก็ไม่ค่อยดีรายได้ไม่ดีนี่เงินทองก็ลำบากเดี๋ยวไปซื้อข้าวปลาอาหารก็ลำบากใช่ไหมเอาข้าวไปเผื่อมาที่นี่มันจะต้องมีของกินคือข้าวของหลักต้องข้าววรรณภพเลยเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ข้าวแค่เติมวิตามินไม่ต้องซาวแล้วนะฮะกลายเป็นข้าวมงคลไปนะเอามา200กิโลเลยพี่โอเอาข้าวไปเผื่อนะลูกนะคุณป้าเดี๋ยวช่วยดูแลที่บ้านนี้นะฮะว่าจะเก็บยังไงจะแบ่งรับประทานกันอย่างไรนะครับนี่200กิโลนะโอ้เดี๋ยวเอามาหุงข้าวมาด้วยพี่โอเอาไปเผื่อไปเลยทุกอย่างจะได้ใหม่ๆนะลูกนะยิ้มใหญ่เลยลูกครับผมดูสิไหมสุภาพไหมล่ะบอกว่าเขาไม่รู้อะไรนี่เขารู้อะไรเยอะนะคุณป้าเป็นยังไงบ้างหนูดอนตอนนี้ก็มีความสุขครับดีขึ้นครับดีขึ้นนะทานข้าวนะตอนนี้ไม่ต้องห่วงอดแล้วนะเอาพวกบะหมี่เส้นหน่อยดีกว่านะปลากระป๋องไปเนี้ยนะเอามาอีกดีกว่ามาเผื่อไว้กินต้องกินหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวดูคุณป้าช่วยกันนะเอาไปแบ่งคุณป้าด้วยนะฮะอย่างนี้เลยนี่เอาอย่างนี้เลยนะคุณป้าดูวันนี้จัดให้เต็มที่เลยครับเอามาเลยคุณป้าเห็นอะไรบ้างครับดีไหมลูกดีไหมป้าค่ะดีมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะจ้าจ้าคุณยายดีไหมครับดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ใจดีนะนิสัยดีทั้งบ้านเลยคุณยายยังมาจับมือไหว้ด้วยเลยนะเอาดูสินะนะไหนๆก็ไหนๆนะน้องดอนเอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะตู้เย็นดีไหมคุณป้าเอามาเผื่อจะมีอะไรขึ้นมาจะได้ไปใส่ด้วยนะฮะกินอะไรเย็นๆชีวิตจะได้เย็นๆนะเอาตู้เย็นมาพี่โออย่างนี้เลยดีไหมลูกดีครับชีวิตมีแต่ทุกข์ยากครับดูสิของต่างๆคนนี้มากมายหลายอย่างเลยนะฮะมองไปที่คุณป้าคุณยายนะฮะดอนคิดว่าคุณยายจะเป็นยังไงบ้างครับน่าจะมีความสุขมีความสุขเนอะแล้วตอนนี้หนูก็เฝ้าคุณแม่ใช่ไหมลูกใช่ครับนอนอยู่ที่รอบๆคุณแม่เลยคุณยายด้วยน้องด้วยใช่ครับก็ต้องปูผ้าบางๆอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับโอ้ไม่มีที่นอนนุ่มๆเหรอคุณป้าเขาไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะโอ้คุณยายบอกไม่มีเลยเอาที่นอนมาให้คุณยายให้น้องเขาใหญ่ๆดีกว่านะแล้วจะให้เป็นเตียงก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าห้องแคบมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บใช่ไหมแล้วต้องปูได้คุณยายเอาให้คุณยายนะครับ
นะอันนี้ขอบคุณมากค่ะโอ้ดูสิคุณยายคุณยายจะนอนสบายไหมอย่างนี้ครับสบายค่ะสบายเลยนะก็จะได้เก็บได้นะลูกนะครับแล้วหนูก็นอนอยู่ใกล้ๆกันนะสิใช่จ้ะเบียด3คนไหวไหมนะลูกไหวจ้ะเอาไหวด้วยยังไงก็ไหวนะเอาต่างหากดีกว่าเอามาอีกหนึ่งให้น้องรอนนะหนูจะได้นอนใกล้ๆกันแล้วก็เก็บยังไงใครจะนอนตรงไหนเดี๋ยวก็ไปลองดูอีกทีนึงพี่อู๋ยกมาอีกครับมาคุณป้าดีไหมคุณป้าดีมากเลยค่ะโอ้เขาประสบสบายขึ้นอย่างขึ้นสวรรค์เลยอ่ะอ๋อยิ่งขึ้นสวรรค์เลยพูดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมล่ะครับเขาลำบากกันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วค่ะนะเปรียบเทียบอย่างนี้เลยดูสิเขาลำบากมาตลอดเขาจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นเอ้านี่คือความคิดของคุณป้าแล้วตอนนี้หนูดอนเขาก็ยังไปทำงานตัดกิ่งไม้กวาดใบไม้อยู่เหรอลูกใช่ครับขี่จักรยานยืมคุณป้ามาจักรยานหนูก็ยังหาเงินซื้อไม่ได้เหรอลูกยังไม่ได้เลยครับเอาจักรยานใหม่ๆมาให้น้องดอนเอาอย่างมีตะกร้าด้วยใช่ไหมฮะเพื่อจะไปเจออะไรเป็นรายได้หนูก็อย่าไปละเลยเก็บได้เก็บเอาจักรยานมาเนื้อวันนี้จะจัดให้เต็มที่เลยหนูให้ทุกคนแล้วตอนนี้ให้หนูบ้างจับอย่างนี้เลยคุณป้าเห็นเขาไหมคุณยายเห็นไหมครับเห็นค่ะไหนกิ้งกิ้งไหนไปกิ้งกิ้งนี่นอนเปิดตะกร้าหน่อยสิครับนะแม่สวยไหมลูกสวยครับนะจะเก็บของเก็บอะไรได้หมดเลยคุณป้าอยากจะพูดอะไรกับหลานไหมครับก็ทีนี้เขาก็คงจะมีมานะทำงานขึ้นนะคะครอบครัวเขาสบายขึ้นเขาคงมีกำลังใจทำงานดีใจไหมดอนดีใจจ้ะสู้ๆลูกให้กำลังใจป้าก็ดีใจด้วยกันและกันขอบคุณคุณปัญญาเยอะๆนะจ้าจ้าจ้าไม่เป็นไรเวลาเขาหมดแรงหมดกำลังใจหรือท้อแท้ยังไงหนูฟังเพลงจากลูกทุ่งเก่าๆนี่แหละคือคุณยายจะเป็นคนฟังเนี่ยหนูฟังจากคุณยายจ้ะอ๋อฟังคุณยายคุณยายคุณยายชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเหรอครับค่ะอ๋อหนูท้อหนูก็ฟังเพลงลูกทุ่งงี้เหรอกับยายน่าจะโอ้แต่ยายเป็นคนรุ่นยายแล้วหนูก็ฟังลูกทุ่งเหรอลูกใช่ฟังกับยายสองคนงั้นเอาอย่างนี้เอาวิทยุมาแบบที่เปิดเพลงจากวิทยุก็ได้แล้วก็ลูกทุ่งเก่าๆเดี๋ยวรวมมาเลยเอาสักกี่ร้อยกี่พันเพลงดีเดี๋ยวจัดให้เลยเอาพี่อู๋ยกมานี่อย่างนี้เลยฟังเลยนะนี่บทเพลงต่างเหล่านี้นะเนี่ยอยู่ในนี้ไม่รู้กี่พันเพลงนะหนูฟังเอาเลยอย่างเต็มที่เลยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้หนูมองไปสิลูกมองไปให้ทั่วเลยภูมิใจครับภูมิใจนะวันนี้เขาก็มีหลายๆอย่างจะมาทดแทนเขานะคุณป้าเขาเหนื่อยยากลำบากมาแล้วนะครับคุณยายรู้ไหมว่ามูลค่าวันนี้เท่าไหร่คุณป้านะหลานดอนวันนี้นะฮะมูลนิธิเวิร์กพอยต์นะร่วมกับนี่ All Well by Fartrian นี่โอ้โหนี่ใจบุญมากนะฮะไลฟ์รีข้างหลังนี่อีกนะฮะพระอ้อมผู้ใหญ่นี่นะไมโล UHC อีกหลายอย่างท่านผู้ชมด้วยนะฮะทำบุญผ่านมูลนิธิมาก็เยอะแยะมากมายมากน้อยต่างๆวันนี้รวมมูลค่าถึง 230,000 บาทตัวเลขดีซะด้วยขอบคุณครับขนาดนี้เลยดีไหมค่ะขอให้คุณปัญญากับทีมงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะจ้าขอบคุณครับคิดไหมว่าวันนี้จะมากมายขนาดนี้นะลูกไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยนะทุกอย่างก็มาจากความดีของหนูความอดทนของหนูนะลูกจ้าเพื่อแม่เพื่อน้องเพื่อคุณยายด้วยยังไม่หมดนะครับพี่อู๋เอามาครับ AIS ครับ AIS นะครับประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้อีก1ปีครับทำความดีต่อไปนะมีความรักในคุณพ่อคุณแม่ของเรานะทำเรื่องราวต่างๆไปวันหนึ่งความดีก็จะได้เห็นผลมาเป็นอย่างนี้วันนี้ก็เป็นสิ่งต่างๆมากมายก็เพื่อหนูที่ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้กับครอบครัวของหนูมีสิ่งต่างๆอย่างไรหนูก็ไม่ท้อเหนื่อยอย่างไรหนูก็ไม่ท้อหาทางที่จะแก้ไขให้ชีวิตเดินต่อไปได้และนี่ก็คือของปันสุขสำหรับน้องดอนครับเพื่อไปเปลี่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแล้วภารกิจที่เขาต้องเจอจะคืออะไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับปัญญาปันสุขนะหนูดอนของต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นพลังกำลังใจให้หนูนะคุณป้านะครับก็จะเป็นพลังให้กับคุณป้าด้วยนะฮะที่ดูแลบ้านนี้มาตลอดนะคุณยายคุณแม่น้องหนูนะลูกนะก็คงจะไม่เอาอะไรมากมายเพราะว่าเราทําได้เท่าที่เราจะทําเพราะฉะนั้นหนูก็จะเป็นเรื่องของแรงงานใช่จ้ะในเรื่องของหนูก็คือว่าดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวงี้ใช่มั้ยใช่จ้ะเก็บ
จานชามเก้าอี้หนูต้องดูแลแล้วหนูเก็บยังไงเก็บโต๊ะอย่างนี้เหรอบนโต๊ะนี่เหรอใช่ครับเก็บบนโต๊ะเลยครับอ๋อเวลาลูกค้ามาทานเสร็จกินเสร็จแล้วเก็บถ้วยจานบนโต๊ะเก็บหมดเลยแล้วก็เช็ดโต๊ะครับอ๋อเช็ดโต๊ะด้วยแล้วเก้าอี้ล่ะฮะสมมุติวันนี้ปิดร้านก็ต้องเก็บเก็บหมดเลยครับโอ้อันนี้วันนี้เราถือว่าเป็น2โต๊ะนะฮะมีชามมีอะไรสมมุติว่าเนี่ยทานเสร็จหมดแล้วลูกค้าไปหมดแล้วโอ้ขายดิบขายดีวางอยู่งี้โต๊ะนึงมีเก้าอี้4ตัวหนูเก็บบนโต๊ะทั้ง2โต๊ะนี้ให้หมดนะลูกแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้หมดเอาไปซ้อนเอาไปฝั่งนู้นนะอันนี้ถือว่าเป็นครัวแล้วกันนะ1นาทีก็ยากแล้วล่ะหนูใช้1นาทีเก็บทั้งหมดจ้ะไปที่โต๊ะนู้นให้ดูสวยงามคุณป้าคิดว่าเขาทำได้ไหมฮะ1นาที2โต๊ะเก็บบนโต๊ะเก็บเก้าอี้ด้วยน่าจะได้ค่ะน่าจะได้ไหมสู้ๆนะดอนทำให้ได้จ้ะคุณยายอยากบอกอะไรหลานไหมสู้ๆหน่อยครับสู้ค่ะโอ้คุณยายคุณยายพูดสู้ๆด้วยตอบยายหน่อยครับเดี๋ยวจะทำให้ได้จ้ะแม่ฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่น้องดอนเนี่ยต้องทำแข่งกับเวลาด้วยนะสิครับอ้าวยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้น้องดอนคว้าของปันสุขทั้งหมดนี้กลับไปให้ได้นะครับอ่ะ1นาทีหันมานะลูกพร้อมไปครับอย่าลืมว่าเขาก็ไม่ใช่เหมือนพวกเรานะเขาพัฒนาการไม่เหมือนกันนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาไม่ท้อนะครับเรื่องการจะทำอะไรก็จะช้าไปหมดนะฮะ1นาทีนี่ถือว่ายากสำหรับเขาเลยนะโอ้โหเรียบร้อยมากเลยครับไปแล้วนะฮะแล้วก็เก็บนะเก็บพวงด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็เทลงนะฮะไปเร็วนะลูกโอ้แล้วก็เก็บแล้วก็เทรวมแล้วเก็บพวงไปแล้วนะฮะโอ้โหสวยมากสวยมากลูกสู้ๆเร็วๆเร็วๆมาต่อเร็วนะโอ้โหยังไม่ได้นะต้องไปซ้อนจานด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับโต๊ะเช็ดไหมลูกเอาเช็ดด้วยนะเร็วๆเช็ดเร็วหน่อยเช็ดเร็วหน่อยเก้าอี้เลยเก้าอี้เลยเร็วๆเร็วสามสิบปีแล้วโอ้ซ้อนด้วยอีกนะฮะมาต้องสี่โต๊ะด้วยนะฮะเอาสี่เก้าอี้เอามาอ๋อนี่เก็บทีเดียวหมดเลยนะครับเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆเร็วๆเวลาจะทันไหมเนี่ยเร็ววางตรงไหนครับเร็วลูกวางวางเป้าเสร็จไหมครับป๊อปหยุดเวลาโอ้โหหนูนี่ดอนคุณป้าเห็นแล้วเป็นไงฮะตะกี้นี้เขาเป็นคนประณีตนะฮะเขาค่อยทำนะฮะหนูล็อกไปซ้อนก็ยังไปเทอีกทีนึงนะคุณป้าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นคุณยายตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะคุณยายยังตื่นเต้นเลยแต่ละครั้งที่หนูไปเก็บชามเก็บเก้าอี้หนูเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับเหนื่อยนะแต่ภูมิใจนะลูกนะภูมิใจรายได้นี้ก็เพื่อครอบครัวของหนูหนูเป็นเสาหลักนะอ่ะ1นาทียากสำหรับเขาแต่เขาก็สามารถทำได้55วินาทีทำได้ขอบคุณครับไปเนื้อหันไปดูคุณป้าคุณยายสิบอกเลยนะยกนิ้วเลยอ่ะเนื้อเห็นไหมสุดยอดสุดยอดหนูอ่ะเป็นกำลังสำหรับบ้านของหนูพลังของหนูคือคุณป้าคนนี้นะอ้าวหันไปดูคุณป้าอีกทีนึงคุณป้าค่ะให้มีกำลังใจทำงานนะลูกทีนี้ก็ชีวิตก็ดีขึ้นขอให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ดูแลแม่ต่อไปลูกจ้าป้าจะดูแลป้าถึงที่สุดนะจ้าถ้าป้ามีอะไรก็บอกหนูได้หนูรักป้ามากที่สุดเลยโอ้จ้าจ้าลูกโอ้ดูสิเนาะเขาก็พูดอย่างนี้กับป้าด้วยคุณป้าชื่นใจไหมครับชื่นใจค่ะนะเขาก็เป็นห่วงป้าด้วยนะครับแล้วก็จะทำอะไรก็ให้บอกเขาได้ด้วยนะเนี่ยนะดูสิหนูมีจิตใจที่งามมีจิตใจที่แบบไม่ย่อท้อแต่สิ่งที่มาเกิดกับชีวิตหนูนะซึ่งมันเยอะเหลือเกินเนี่ยก็ทำได้วันนี้นะฮะมูลนิธิ Work Point นะฮะร่วมกับ Lively Orwell by Fatalian นี่นะฮะMilo UHT นะฮะข้าววรรณภพโอ้โหแล้วท่านผู้ชมที่ได้ทำบุญมากน้อยมานี่เยอะแยะมากมายนี่รวมให้นะครับปันสุขให้ 230,000 ขอบคุณครับส่งพลังกายพลังใจให้หนูและครอบครัวของหนูนะคุณป้าด้วยนะคุณยายนะฮะที่อยู่กับเราบ้านนี้จะได้มีพลังกายพลังใจแล้วก็เป็นกำลังไปที่ท่านผู้ชมด้วยให้ได้ต่อสู้นะฮะส่งพลังกายพลังใจกันอย่างนี้นะกลับไปกลับมาระวังรายการผู้ร่วมรายการนะที่มาเจอกับทุกอย่างต่างๆท่านผู้ชมด้วยนะทุกวันเลยนะฮะปัญญาปันสุขครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณป้าคุณยายค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะThank you.
รายได้ได้ไหมเมื่อวานไม่ได้ค่ะไม่ได้นะไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วค่ะหนูอยากจะบอกว่าบ้านหนูเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แทบจะไม่มีกินเลยค่ะโอ้โหคุณแม่เพราะความที่เราแบบไม่รู้จะเอาอะไรไปซื้อข้าวซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปเก็บขวดเก็บขยะค่ะตามแบบที่ต่างๆกลัวค่ะกลัวลูกอายแต่ตัวเองอ่ะไม่เป็นไรค่ะไปทำอะไรล่ะลูกรำมโนราค่ะรำมโนราไปเรียนแรกๆไปเรียนที่ไหนนะเรียนจาก YouTube ค่ะอ๋อแม่เคยทำประดิษฐ์ตอนเด็กเลยครับเป็นชุมนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปวันแรกเกิดอะไรขึ้นครับผลออกมาขายได้ไหมครับขายไม่ได้ค่ะถึงครอบครัวเราจะไม่ได้อยู่แบบดีสมบูรณ์แต่ว่าเราอยู่ด้วยความอบอุ่นด้วยความเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเป็นลูกดีใจมากที่สุดแล้วค่ะLovely.